สวัสดีครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่ผมได้ลงเกมนี้รีวิวเกมนี้ชื่อว่าเกม World of Tanks Blitz หรือตัวย่อคือ WOT Blitz เกมนี้ครับผมพูดสรุปรวมๆก่อนเกมนี้ลักษณะจะคล้ายๆเกม FPS ครับแนวเกมยิงปืนคล้ายๆคนยิงกันอะแต่ เปลี่ยนเป็นรถถังยิงกันครับต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เล่นแกเกมแนว fps มาก่อนเกมยิงปืนเนี่ยโดยปกติแล้วจะชินกับปฏิกิริยาที่รวดเร็วครับตอบสนองต้องไวหันปืนเล็งซูมสไนอะไรก็แล้วแต่แต่เกมนี้ครับรถถังต้องเข้าใจว่ารถถังมันไม่ใช่คนรถถังมันจะช้ากว่ากว่าจะหันกว่าจะหมุนป้อมกว่าจะยิงกว่าจะรีโหลด มันใช้เวลาระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นเกมยิงปืนมาก่อนมาเกมนี้อาจจะต้องปรับตัวเรื่องความหน่วงที่แบบกว่าจะหันกว่าจะขยับกว่าจะเดินกว่าจะอะไรโอ้ยงุนงิดระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเล่นเกมนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบไม่ต้องขนาดนั้นครับ ไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นก็สามารถเล่นได้เกมนี้ครับผมให้ดูภาพรวมคร่าวๆรถถังถึงแม้มันจะเป็นเกมรถถังแต่รถถังมันจะมีแยกเป็น4แบบครับรถถัง4แบบคือรถถังเบาครับตัวย่อคือ light tank อักษรย่อคือ lt ครับบางทีเราจะเห็นทีมพิมพ์ว่า lt sport หรือ lt go LT คือ Light Tank ให้รู้ไว้ต่อไปครับรถถังกลางคือ MT ครับ MT คือ Medium Tank รถถังหนักคือ Heavy Tank Heavy Tank เนี่ยก็ HT แล้วก็สุดท้ายครับคือยานพิฆาตรถถังตัวย่อคือ TD ครับ Tank d ด s t r o y e r TD ถ้าเจอ TD พิมพ์ในนั้น ก็ให้จงรู้ไว้ว่าเขาอาจจะกําลังเรียกเราอยู่แต่ละรถถังมีข้อดีและข้อเสียไม่เหมือนกันรถถังมันจะมีตัวย่อสัญลักษณ์ตรงนี้ครับ mm hmm. เห็นไหมตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ครับของรถถังแต่ละแบบแต่ละชนิดแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันสําหรับรถถังเบาครับชื่อมันก็บอกว่ารถถังเบาเพราะฉะนั้นรถถังเบาเนี่ยโดยปกติแล้วจะวิ่งไวครับ เคลื่อนที่ไวหันเลี้ยวอะไรไวหันป้อมก็ไวแต่ชื่อก็บอกอะว่ารถถังเบาเพราะฉะนั้นเกราะมันจะหนาไหมเกราะมันก็บางครับโดนยิงก็เต็มๆครับส่วนใหญ่แล้วโดนยิงคือเต็มๆเ,เลือดก็จะไม่ค่อยเยอะด้วยจะค่อนข้างบางพอสมควรใครที่ชอบความพริว้วผมแนะนำรถถังนี้เลยรถถังเบาแต่ผมไม่แนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ ผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนำรถถังนี้อย่างยิ่งเนื่องจากรถถังนี้อาจจะต้องใช้เซนส์และประสบการณ์พอสมควรครับเนื่องจากมันโดนยิงเมื่อไหร่มันคือเต็มๆอะ่ะเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่จะมาหลบจะมาหนีจะมาอะไรอย่างเงี้ยการบังคับอาจจะยังไม่ดีเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำให้เล่นรถถังเบาต่อให้เล่นรถถังเบาคุณอาจจะพลิ้วหลบได้หลบระยะเขาขหมุนป้อมไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย คุณอาจจะหลบไปยิงข้างหลังเขาก็ได้แต่อย่าลืมว่ารถถังเนี่ยมันคือมันไม่ได้มีคันเดียวไงมันสู้กันเจ็ดคันคุณอาจจะหลบคันนี้คุณอาจจะเจออีกสองคันดักอยู่เพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้เซนส์มันจะต้องใช้อะไรหลายอย่างพอสมควรผมไม่แนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ผมแนะนำเฮฟวี่แท้งหรือยานพิฆาตรถถังมากกว่าเฮฟวี่แท้งเนี่ยง่ายๆเข้าไปชน ชนที่ว่าเนี่ยไม่ได้เข้าไปกลางวงชาวบ้านให้โดนลุมยิงนะครับผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นเข้าไปชนคืออยู่แนวหน้าเกาะกลุ่มกันไว้ครับอย่าโดดแหลมเข้าไปคนเดียวให้ไปโดนลุมยิงตายอันนั้นไม่เอานะครับเดี๋ยวจะโดนเขาด่าเอาอยู่แนวหน้าครับเกาะกลุ่มกันไว้ครับส่วนใหญ่แล้วเฮฟวี่แท้งเนี่ยจะตายยากเพราะว่าเลือดมันเยอะครับเกราะก,ก็หนาเกราะหนาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบางทีเขายิงมาโดน เราก็จริงครับแต่ว่ามันอาจจะชิ่งเด้งออกกระสุนเด้งออกครับไม่เข้าเนื้อก็ทําให้เลือดไม่ลดซึ่งเป็นข้อดีของเฮฟวี่แท้งส่วนมีเดียมแท้งเนี่ยจากกลางๆครับก็ไม่ถึงกระช้าเท่าเฮฟวี่แท้งแล้วก็ไม่ได้ไวขนาดไลท์แท้งหมุนป้อมก็กลางๆทุกอย่างคือกลางๆก,ก็สามารถเล่นได้สําหรับมีเดียมแทง แต่ว่าควรแนะนำควรจะมีประสบการณ์ระดับหนึ่งครับถึงจะเหมาะเล่นมีเดียมแทงส่วนยานพิฆาตรถถังเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างช้าอารมณ์ประมาณคล้ายๆเฮฟวี่แท้งซะส่วนใหญ่แล้วก็เกราะจากค่อนข้างบางบางคันก็อาจจะเกราะหนาหน่อยก็จะคล้ายๆเฮฟวี่แท้งแต่ว่าจะไม่ได้ไปยืนแนวหน้านะครับส่วนใหญ่จะยืนข้างหลังุ่้ยิงอยู่ตามพุ่มไม้ ซุ่มยิงอยู่ตามพุ่มไม้แล้วก็ยิงหลอยฟรีอ่ะพูดง่ายซุ่มยิงอ่ะอารมณ์ประมาณพลสไนเปอร์อ่ะให้เฮฟวี่แท้งมันชนรับดาเมจแล้วอันเนี้ยก็สไนเปอร์ยิงข้างหลังช่วยยิงช่วยตอดเลือดชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเฮฟวี่แท้งก็ถึงจะอยู่แนวหน้าก็จริงแต่ก็ต้องระวังยานพิฆาตรถถังคอยหลอยคอยอะไรด้วยส่วนอ่าพวกไลท์แท้งมีเดียมแท้งบางทีก็ต้องช่วยส่องว่ามีไอ้พวก ยานพิฆาตรถถังอยู่แอบอยู่ตามตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคอยช่วยประมาณนี้ครับคร่าวๆสาหรับโดยภาพรวมๆสาหรับเ,เกมนี้ก็ถามว่าเกมนี้เล่นได้แพลตฟอร์มไหนจริงๆมันก็หลายแพลตฟอร์มนะเอาหลักๆก็คือมือถือก็เล่นได้ครับคอมก็เล่นได้คอมเนี่ยเล่นผ่านสตรีมแล้วก็ดาวน์โหลดผ่านสตรีมมาดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่เสียตัง ในตรงเนี้ยเอาเรื่องของทรัพยากรพวกเนี้ยอตรงนี้ก็คือบัญชีพิเศษบัญชีพิเศษเรียกง่ายๆครับ VIPVIP VIP. ก็จะได้พวกเ,เวลาเล่นจบตามก็จะได้เหรียญเงินถูกปะ่ะเหรียญเงินมันก็จะได้เพิ่มขึ้นครึ่งนึงอ่ะพูดง่ายๆได้ EXP เพิ่มขึ้นด้วยครึ่งน,นึงอะไรประมาณนี้ครับถามว่าจําเป็นมากไหมสายชิลผมว่าก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นครับ ไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นมีก็ดีครับไม่มีก็ได้ต่อไปครับเป็นทองทองเนี่ยเรียกง่ายๆคือแคชพอยต์หรือเติมเงินถามว่าสายฟรีเล่นได้ไหมหาได้ไหมมีวิธีไหมมีครับอาจจะต้องเข้าแพลตฟอร์มของมือถือครับอันนี้ผมอัดจากในคอมพิวเตอร์ผมจะต้องออกเกมแล้วก็ไปเข้ามือถือเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นให้ดูก็จะมี ขึ้นอยู่ครับสาหรับมือถือนะมีให้ดูโฆษณาอะไรพวกนี้แล้วก็จะได้ทองได้ของต่างๆก็ผมบางทีผมก็ออกไปเข้าแพลตฟอร์มมือถือแล้วก็กดดูโฆษณาอะไรพวกนี้ก็ได้ไอ้พวกนี้สะสมมาเหมือนกันหรือถ้าใครอยากไวก็เติมเอาก็ได้ต่อไปก็คือสปูลเงินอันนี้ครับผมเรียกว่าเหรียญเงินถ้าอังกฤษเขาจะใช้คําว่าเครดิตเขาจะใช้คําว่าเครดิตไอ้พวกนี้เครดิตเนี่ยสำคัญยังไงก็เวลาเล่นเนี่ย มันจะใช้พวกเหรียญเงินครับในการเล่นคือเช่นกระสุนบางอย่างเนี่ยอาจจะเสียทองหรือเหรียญเงินในการใช้เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ผมเลยไม่ใช้ผมเลยใช้แต่กระสุนฟรีแล้วก็ระหว่างเล่นเนี่ยมันจะมีของพวกนี้ครับรถถังเนี่ยมันจะมีล้อครับภาษาชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าล้อภาษารถถังเรียกว่าตีนตะขาบบางทีโดนยิงตีนตะขาบครับตีนตะขาบ,ต,ต,ขาบตีนตะขาบพังบางทีโดนยิง ตัวรถถังแล้วมันไปโดนเครื่องบางทีมันโดนรางกระสุนอะไรพวกเนี้ยแล้วมันเสียหายครับบางทีโดนรางกระสุนเสียหายเนี่ยมันมันก็จะทําให้ระยะเวลาในการรีโหลดกระสุนน่ะนานขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซ่อมเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ซ่อมพวกเนี้ยมันก็จะใช้เหรียญเงินในการซื้อมาซ่อมแล้วก็จะมีคูดาวนะครับช่วงพักเนี่ยคือคูดาวอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็ใช้เหรียญเงินครับในการซื้อ แล้วก็ใช้แต่ละตาอันนี้คือเพิ่มประสิทธิภาพเอ่เพิ่มประสิทธิภาพรถถังถ้าไม่ใส่ได้ไหมได้ครับเนี่ยพวกเนี้ยไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าใส่ประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นครับไอ้พวกเนี้ยสามสามสามอย่างเนี่ยก็ต้นทุนแบกแล้วอะตาละหมื่นอนะหมื่นกว่าตาละหมื่นกว่านะครับถ้าตานั้นแพ้ ตานั้นยิงใครไม่ได้เลยขาดทุนนะครับเหรียญเงินคุณจะขาดทุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยใช้กันเขาจะไม่ค่อยใช้กันอะประมาณนี้สําหรับเหรียญเงินต่อไปครับคือเรื่องค่าประสบการณ์ค่าประสบการณ์เนี่ยมันแบ่งเป็นหลายแบบเปกติแล้วเนี่ยถ้าอย่างรถถังทั่วไปมันก็จะเนี่ยมันจะมีวิจัยพวกเนี้ย ซึ่งก็จะใช้ค่าประสบการณ์ในการวิจัยแล้วก็ไปรถถังใหม่ๆซึ่งเราสามารถดูได้จากตรงนี้ก็อย่างเงี้ยเราก็จะใช้ค่าประสบการณ์อย่างเงี้ยไอ้คันพวกเนี้ยคันเนี้ยเราก็ต้องเล่นให้ได้ค่าประสบการณ์เนี่ยสองหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยสองหมื่นสี่หรืออะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะวิจัยรถถังพวกนี้พอวิจัยเสร็จเราก็จะกดซื้อได้ครับแล้วก็จะใช้เหรียญเงินอีกในการซื้อครับ นั่นแหละเหรียญเงินจะใช้ซื้อพวกรถถังไปเรื่อยๆครับจนระดับสูงสุดรถถังจะมีทั้งหมด10ระดับครับตั้งแต่ระดับ1ยันระดับ10สําหรับรถถังนะ,ะก็ประสบการณ์ทั่วๆไปอันเนี้ยประสบการณ์รถถังที่เอาไว้วิจัยถ้ามันเต็มแล้วสมมติสมสมุติว่าคุณวิจัยจนหมดแล้วไอ้พวกนี้ซื้ออะไรหมดแล้วทุกอย่างเนี่ยต่อไปมันจะมาเข้าประสบการณ์อันนี้ครับ มันจะมาเข้าอันเนี้ยประสบการณ์ผลรถถังชั้นยอดเนี่ยเอยประสบการณ์ชั้นยอดหรือ Elit e Elite EXP อ่ะประสบการณ์ชั้นยอดพวกเนี้ยประสบการณ์ชั้นยอดพวกนี้จะเอามาใช้ในการอัพสกิลพวกอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยฝึกรถถังไอพวกเนี้ยไอพวกนี้คือคืออัพไว้สูงๆก็ดีนะอัพไว้สูงๆดีคือมันจะทำให้เรา มีสกิลอะไรไว้ใช้อันนี้มันใช้ได้ทุกทุกคันนะคือคุณอาบรถถังเบาคุณมาเล่นยานพิฆาตรถถังคุณก็ได้ความสามารถพวกนี้หมดอันนี้คือสําหรับประสบการณ์รถถังชั้นยอดแล้วก็ประสบการณ์อิสระประสบการณ์อิสระเนี่ยจะไปใช้ที่ไหนก็ได้คือถึงแม้เราไม่เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้วิจัยเอ้ยเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้เล่นคันนี้มาเลยอะ่ะคันนี้เราไม่ได้เล่นมาเลยเราไม่มีค่าประสบการณ์ถึงคือผมสามารถวิจัยโดยใช้ประสบการณ์ไอดาวสีเหลืองเนี่ย แทนได้นะครับแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างขึ้นยากหน่อยหรือเราจะใช้เปลี่ยนก็ได้ครับใช้ประสบการณ์ชั้นยอดเนี่ยเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าใช้ทองนะอันนี้คือประสบการณ์ประมาณนี้ส่วนตัวรถถังเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2องชนิดรถถังธรรมดากับรถถังพิเศษรถถังพิเศษเนี่ยเออผมรถถังพิเศษเนี่ยจะได้เหรียญเงินครับ มากกว่าเดิมครึ่งหนึ่งจะได้เหรียญเงินมากกว่าเดิมครึ่งหนึ่งตรงนี้สําหรับในเรื่องของไอเรื่องเ,ออเหรียญเงินเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วผมแนะนําเป็นรถถังพิเศษแต่ว่าถ้าไม่ใช่สายเติมใช้รถถังธรรมดาก็ได้ครับจริงๆรถถังธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ดีนะบางคันก็ดีกว่ารถถังพรีเมียมซะอีกรถถังพรีเมียมเนี่ยหลักๆเ,เราเอามา ใช้เพราะว่าแบบมันได้เหรียญเงินอ่ะมันได้โบนัสเหรียญเงินเยอะดีอ่ะมันจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้ไงผมก็เลยมีแรกๆเนี่ยผมก็อาจจะใช้รถถังพิเศษหรือรถถังพิเศษเนี่ยก็จะมีสีสีเหลืองกับสีฟ้าถ้าสีขาวก็คือรถถังธรรมดาแต่ถ้าสีฟ้าเนี่ยจะหายากหน่อยมันจะเป็นรถถังสะสมประมาณนี้อ่ะสำหรับอันนี้รถถังผมจะไปภาพรวมๆก่อน ส่วนไอ้เรื่องทองเนี่ยบางคนอาจจะถามว่าสายฟรีเล่นได้ไหมหาได้ไหมอย่างนี้ฉันก็ซื้อรถถังพรีเมียมไม่ได้เลยสิไม่เสมอไปครับจริงๆถ้าในแพลตฟอร์มมือถืออะ่ะมันจะมีให้ดูโฆษณาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีมันก็จะมีได้ทองได้อะไรพวกเนี้ยอีกทีหนึ่งสามารถหาได้ฟรีครับสายฟรีอยู่ได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักหน่อยขยันดูโฆษณาเดี๋ยวมันก็ได้เองอะผม คร่าวๆประมาณนี้สำหรับในเรื่องของเบื้องต้นสำหรับในเรื่องของแพลตฟอร์มมือถือเนี่ยจริงๆแล้วเ,เราจะเห็นปุ่มโฆษณาให้อยู่อันเนี้ยดูในร้านค้าครับมันจะมีมันจะมีล่างๆอยู่ช่วงล่างๆหน่อย ก็จะมีให้ดูโฆษณาต่างๆเช่นบัญชีพรีเมียมครับไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้ครับเนี่ยเราสามารถดูโฆษณาแล้วก็ได้บัญชีพรีเมียม20นาทีเอาไว้แบบเล่นสั้นๆแล้วก็มีตู้สินค้าซึ่งตรงนี้ก็ดูได้วันละสองรอบแล้วเราก็จะได้ของต่างๆมาอันนี้ผมได้ประกาศสนียบัตรทองหนึ่งร้อยไอ้ตรงเนี้ยก็จะมีของต่างๆไอ้ตรงเนี้ยสามารถดูได้เดี๋ยวเข้ามาดูกันเองมีตัวเร่งทองอันนี้ก็ได้ทองเหมือนกันนะเอาไปเล่นในเกม ถ้าได้ถ้าได้มาแล้วเอาไปเล่นชนะก็จะได้ทองเยอะกว่าแต่สําหรับในเรื่องของประกาศนียบัตรเนี่ยอันนี้ถ้าสะสมครบ2ี่สบเมื่อกี้ผมได้ส0บใช่ไหมรวมเป็นครบยี่สิบผมเลื่อนขั้นครับพอเลื่อนขั้นมันจะใช้ยี่สิบมันจะได้อันใหม่มาเราก็กดใช้มันจะได้หนึ่งรยทองแบบนี้ซึ่งทองผมก็จะเพิ่มอีกหนึ่งยครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีได้รางวัลจากการชมโฆษณาเห็นป่ะสิบทองตรงนี้สามารถดูได้วันละห้าครั้ง วันละห้าครั้งนะทุกๆสองนาทีแล้วก็ในเรื่องของ x อ่ะมันจะมีคูณสองอยู่เรื่อยๆครับมันจะเท่าที่ผมจำได้ก็คือตอนบ่ายบ่าโมงถ้าเราเล่นไปแล้วเราสามารถกดดูโฆษณาได้นะเพื่อรีรีได้คูณสองใหม่อ่ะเราสามารถได้คูณสองใหม่สามารถได้วันละสามรอบวันละสามรอบผมว่ามันเอ่อก็โอเคนะหรือจะใช้สามสามสามคันเลยก็ได้ กดดูทีเดียวอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้เรากดดูโฆษณาก่อนมันรีมาละสองนาทีผมก็จะกดดูโฆษณาเนี่ยผมว่าใช้เวลาไม่นานแค่สามสิบวิเองแค่สามสิบวิก็ได้สิบทองแล้วอะ่ะดูได้วันละห้ารอบก็วันละห้าสิบทองเดือนนึงก็เท่าไหรอ่อ่ะพันห้าผมว่าก็เยอะอยู่นะยังไม่รวมจากไอ้ตู้สินค้าเมื่อกี้อีกอะ่ะตู้สินค้าเมื่อกี้ ผมก็ได้ประกันไอไอไอเศษเศษเศษอะ่ะพอดูเข้าไปหลายๆวันมันก็มันก็อาจจะรวมเป็นร้อยทองได้หรือได้ตัวเร่งทองเพราะฉะนั้นเดือนหเดือนอะผมว่าน่าจะได้ประมาณสักส0 0พแล้วก็จะมีเควสดูโฆษณาด้วยครบ3ครั้งเนี่ยเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เควสดูโฆษณาเนี่ยเราสามารถได้เอ็เนี่ยเห็นป่ะไอดาวเหลืองๆเนี่ยอีกร้อยเอออีกพันห ส่วนทองก็เน่าจะประมาณสักเดือนละสองพันใครอยากเอาไว้ก็เติมเอา,าได้ตามนี้สำหรับในเรื่องของโฆษณาก็แค่นี้ละกันอ่ะเอาล่ะหลังจากที่เรารู้ข้อมูลเบื้องต้นกันไปแล้วพอเข้าใจหลักเข้าๆแล้วมันมีรถถังแบบไหนมีมีสี่ชนิดมีรถถังธรรมดามีรถถังพิเศษอะไรแบบเนี้ย ก็ต่อไปผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเกิดคำถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะดูข้อมูลรถถังได้จากที่ไหนจริงๆในเกมมันก็มีอยู่นะแต่ว่าในเกมมันบอกไม่หมดครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็อาจจะต้องพึ่งข้อมูลจากเว็บข้างนอกครับซึ่งไอ้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในทั้ง2เว็บมีข้อดีและข้อเสียไม่เหมือนกัน สำหรับในอันนี้ครับเราสามารถเลือกได้เลยครับหลายแท้งก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้มีเดียมแท้งเฮวี่แท้งแทงเดสทรอยเออร์อันนี้จะเลือกแยกก็ได้ครับเราสามารถดูข้อมูลได้ทั้งหมดเช่นตัวนี้ครับเราต้องการดูข้อมูลรถถังตัวนี้เฮ้ยเห็นมันขายอันเนี้ยถูกใจไหมอันนี้ครับเขามีให้ทดสอบว่าเราจะสามเราใส่อาหารอันนี้เราจะใส่แบบอย่างนี้ก็ได้ครับ เราไม่อยากจะใส่เงี้ยอันเนี้ยคือเราไม่ต้องไปลองในเกมเองครับยังไม่ต้องไปซื้อรถถังยังไม่ต้องไปลองใส่เรามาใส่ในเว็บเนี้ยเรียบร้อยครับใส่พวกเนี้ยให้เรียบร้อยใส่แต่งอันเนี้ยคือแต่ง доступ, แต่งแต่งอะไรให้เรียบร้อยครับมันจะบอกหมดเลยว่าค่าสเตตัสตร,ตตรงเนี้ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือเลือดครับอันนี้ระยะมองเห็นอันนี้ถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้ระยะมองเห็นมันจะลดลงเห็นไหมแล้วก็จะไปเพิ่มการพลังตัวแทนอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษ DPM อันนี้คือ damage per minute ดาเมจต่อวินาทีอะครับอันนี้ดาเมจก็คือดาเมจต่อนัดยิงได้400นัดละ400ครับอันนี้ผมเอาเข้า่าวๆนะอันนี้ข้อมูลตรงนี้ในเกมไม่บอกนะครับถ้ายิงเกินระยะ100เมตรการเจาะเกราะจะลดลง คือเรื่องของการเจาะก,กร่อครับปกติการยิงกระสุนไปอ่ะมันจะมีเจาะก,กรอ่อจานวนหนึ่งมันจะมีบอกครับเช่นอย่างเงี้ยมันจะมีบอกครับว่าเานี่ยไหนว่าผมหาก่อนเออมันก็อยู่ตรงนี้นี่หว่าผมก็ไปหาซะข้างล่างมันจะบอกครับว่าอันเนี้ยค่าเจาะก,กร่ออยู่ที่สองร้อยหสิหมายความว่าสั้นๆครับถ้ากรอะมันบางกว่าสองิ ยิงเข้าครับกรณีนี้มีเรื่องมุมด้วยนะ260นี่คือคุณยิงเข้าไปตรงๆมุมตั้งฉากเลยนะเกาะคิดง่ายๆเหมือนกระดาษหนึ่งแผ่นอะแล้วคุณยิงเข้าไปตรงๆอ่ะต,ตั้งฉากเลยอะค่าเจาะอ,อยู่ที่260ถ้ากรอบถ้ากราะมันบางกว่า260คือเจาะเข้าแต่ถ้าคุณยิงเฉียงคุณลองนึกภาพคุณไม่ได้ยิงเข้าไปตรงๆต,ตั้งฉากอะคุณยิงเฉียงเพราะฉะนั้น กว่ามันจะผ่านเนื้อกระดาษไปได้อะมันก็จะเนื้อมันจะหนากว่าเดิมถูกปว่าเพราะคุณยิงแนวทะแยงเช่นเดียวกันครับเกราะมันจะหนาขึ้นกว่า200สมมุติว่าเกราะมา200ถ้าคุณยิงแนวทะแยงไม่ได้ตั้งฉากกว่าจะทะลุผ่านไม่ได้มันก็หนากว่า206หนากว่า200ตามค่าเกราะของมันเพราะฉะนั้นไอค่าตรงเนี้คือบอกระดับหนึ่งครับเจอเกราะ150ถ้าคุณยิงเฉียงมาก มันก็บางทีก็ไม่เข้านะครับแต่อันนี้ยิ่งเยอะยิ่งดีครับอันนี้ระยะถ้าคุณยิงเกินระยะหนึ่งร้อยเมตรการค่าการเจาะเกราะมันจะลดลงครับอันนี้มันบอกมันบอกที่เก้าจุดหกสองว่าเซนสามารถลดได้นะด้วยการเลือกอันนี้มันก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งก็จะเหลือสี่จุดแปดเก้าอันนี้อาจจะเหมาะกับพวกที่เ,เน้นยิงระยะไกลอะไรพวกนี้มักจะชอบเลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดเน้นยิงใกล้ๆก็ใช้อันนี้ก็ได้ พวกนี้ก็บอกครับเ a t ออฟไ i น e นี่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัตรายิงในหนึ่งนาทียิงได้เจ็ดจุดเก้าสองนัดและร l o a d Time นี่คือเจ็ดจุดห้าแปดวินาทีอะไรพวกเนี้ยอันนี้คุณสามารถดูได้ครับค่าสปีดอันนี้วิง่งวิ่งบนพื้นที่แข็งก็คือบนถนนอันนี้บนพื้นดินอันนี้อันนี้ก็คือบนพื้นน้ำ สปีดมันค่าเฉลี่ยมันจะประมาณนี้สามารถดูเป็นตัวอย่างได้ครับประมาณนี้อันนี้อีกอย่างหนึ่งครับในเกมจะไม่บอกละเอียดขนาดนี้ผมบอกเลยในเกมจะบอกว่าป้อมปืนด้านหน้าเกราะเท่าไหร่ป้อมปืนด้านข้างเกราะเท่าไหร่ด้านหลังเท่าไหร่ตัวถังตัวตัวถังนี่คือตัวเครื่องเนี่ยด้านหน้าเท่าไหร่ด้านหลังเท่าไหร่คุณสามารถจิ้มตรงนี้ได้ครับโมเดลสามิติเห็นปะ คุณจะเห็นหมดเลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยบางเห็นไหมตรงนี้ก็ไม่บางเท่าไหร่มันจะมีบอกเนี่ยยิ่งหนายิ่งดีไอ้ตรงนี้ตรงนี้ความหนาความหนาอยู่ที่เกราะของเกราะความหนาของเกราะอยู่ที่ร้อยี่สิบเจ็ดมิลิเมตรแต่ว่ามุมที่คุณยิงอ่ะหกสิบห้าองศากว่าจะยิงทะลุไอ้เกราะหนาร้อยิบเจ็ดมิลไปได้อ่ะมันหนาเท่ากับสองร้อยเก้าสิหกเพราะมุมเฉียงขนาดนี้ ถ้ามุมมุมที่เฉียงดูตรงเนี้ยมุมที่เฉียงมากขึ้นก็จะเปลี่ยนเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยมุมมุมเนี่ยมันมีบอกหมดครับเนี่ยละเอียดมากเนี่ยป้อมอันนี้หันได้ด้วยนะเนี่ยยิงเข้าตรงไหนเนี่ยยิงอย่างเงี้ยเข้าส่วนไอส้สีสีอันนี้อันนี้เป็นอันนี้มันเป็นกรอเสริมครับอันนี้มันเป็นกรอเสริมคือต้องยิงทะลุตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วเข้าไปถึงจะยิงตรงนี้เข้าให้ได้แล้วก็ค่อยไปโดนตรงนี้ครับ ต้องยิงโดนให้โดนตัวตัวรถถังเนี่ยไออย่างเงี้ยบอกหมดเลยครับเนี่ยสามารถดูได้อันนี้ก็ดูอันนี้เป็นมุมมุมมองเป็นมุมมองจากด้านหน้าด้านข้างเมื่อก่อนครับผมเลือกคันนี้เพราะว่าป้อมเนี่ยโอ้ยในในเกมเนี่ยมันเขียนบอกเกาะ กรอมันอะหนามากเลยนะสา0ร้อยสารอยกว่ากผมจำไม่ได้แต่ว่าบางทีมันมีเรื่องเรื่องเทคนิคเข้ามาเห็นไอ้เม็ดเม็ดข้างบนตรงนี้ไหมไอ้ที่กระจุกกระจุกตรงเนี้ยผมก็เอ๊ะทำไมผมก็เอาตรงเนี้ยเอาเอาพื้นเอาเอา,เอาตัวเนี่ยไปแอบนะให้มันมีที่กำบงังมันยิงไม่ได้แล้วก็โชว์แต่ป้อมปรากฏมารู้ทีหลังครับเขายิงไอ้เม็ดตรงนี้ครับเห็นว่ามันไม่มีกรอ กรอบมันบางมากเห็นป่ะสีสีเขียวเลยแปลว่าบางทีเวลาเราจะเลือกรถถังเราอาจจะต้องดูเม็ดตรงนี้ด้วยกราะป้อมอย่างหนาครับแต่เขายิงเม็ดตรงนี้ได้เลือดโดยรวมมันก็ลดได้เช่นเดียวกันตรงนี้ผมไม่รู้นะครับผมมารู้เอาทีหลังแล้วผมก็ยิงไอ้เม็ดตรงนี้แหละเกราะจะหนายังไงมันก็ต้องยิงเม็ดตรงนี้ได้ยิ่งเม็ดใหญ่เท่าไหร่ยิ่งโดนง่ายครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกรถถัง อาจจะต้องพิจารณาไอเม็ดเม็ดข้างบนหัวตรงนี้ด้วยไอเขาเรียกว่าอะไรไอจุกที่ทหารโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันเรียกว่าอะไรอะ่ะผมเรียกไอเม็ดบนหัวป้อมอะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาด้วยนะครับเวลาจะเลือกรถถังอะไรอันนี้มีบอกคร่าวๆไว้ให้ครับอันนี้บอกว่าไอรถถังเนี้ยไอ้อ k อะไรเนี่ยนเนี่ยไอชิปไอชิป10 m k อเหกเนี้ย เหมาะที่จะเอาไว้ยิงระยะไกลครับลองเ l นสส sniping เหมาะเอาไว้ยิงระยะไกลเอาไปมั่วได้ไหมหนึ่งหนึ่ง b เออเวลามั่วกันก็กลางๆไม่ได้การันตีว่าจะดีไอ้ที่เหลือคือไม่เหมาะครับยิงยิงแล้วหนียิงแล้ววิ่งหนีแน่ละมันเป็นเฮฟวี่แทงครับมันวิ่งช้ามันไม่เหมาะยืนข้างหน้าก็อาจจะได้แต่ว่าระวังไอ้เรื่องเม็ดเม็ด,มดนี้หน่อยอันนี้เขาไม่ได้ เขาไม่ได้แนะนําอะไรไว้พิกบูก็คือโผล่ไปจ้าเอ๋ยิงปุ้งแล้วถอยกลับอะไรประมาณนี้ยส่วนใหญ่จะเหมาะกับรถถังที่ไวๆหน่อยอันนี้มันวิ่งช้าครับพิกบูอาจจะอาจจะยากหน่อย Circle of d ั a เ h อันนี้สรุปง่ายๆเป็นพวกรถถังไวๆมกักจะทําได้ก็คือวิ่งอ้อมไปข้างหลังแล้วพอเข้าหมุนหมุนป้อมมาจะยิงเราเราก็ขยับไปเรื่อยๆเื่อยๆเ,เ,เขาก็หมุนป้อมตามเราไม่ได้ เขาก็เลยหมุนเป็นวงกลมอ่ะมันก็หมุนอยู่อย่างนั้นอ่ะจนกว่ายิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายเขาก็เลยเรียก Circle of d e a t เดวงวงกลมมอละนะวิ่งอ้อมไปข้างหลังหมุนป้อมตามมาเราก็ขยับไปเขาก็หมุนป้อมตามมาก็าวนอยู่อย่างนั้นอ่ะสนุกมากครับพอเป็นแล้ว่มันครับใช้เวลาสักพักกว่าจะเป็นออันนี้อันนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะสําหรับเอ่อในเรื่องของข้อมูลรถถังดีมากครับมันมีมันมีมีให้ดูเยอะมาก มีให้ดูเยอะมากลองดูกันได้ถูกใจคันไหนผมก็มาเลือกดูเอาจากตรงนี้ด้วยครับเป็นข้อมูลการตัดสินใจอย่างหนึง่งแล้วก็อีกอันนึงครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจเมื่อก่อนครับผมไม่รู้มาก่อนผมคิดว่าเฮ้ยรถถังพิเศษยังไงแม่งก็ได้เหรียญเหรียญเงินเยอะแน่ๆปรากฏไม่เสมอไปครับอันนี้คุณลองมาดูนะอันนี้ผมเลือกไว้เฉพาะรถถังพิเศษเท่านั้นนะพรีเมียมโอลี คุณจะเห็นตรงนี้ครับเครดิต C C เนี่ยย่อมาจากอะไรนะ coefficient หรืออะไรเนี่ยแหละพูดง่ายๆครับคือเหมือนกับเ,เรียกเรียกง,ง่ายๆว่ายิ่งสูงยิ่งได้เงินเยอะเอาง่ายๆยิ่งสูงยิ่งได้เงินเยอะแต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบแค่โชว์เฉยๆคุณลองสังเกตดีๆนะเนี่ยไอ้ต่ำๆพวกนเนี้ยแปดสิบเนี่ยคือพวกรถถังทั่วไปครับเห็นปะแปดสิบเนี่ยแต่คุณลองสังเกตดีๆครับ รถถังพิเศษนะครับสีฟ้ากับสีเหลือง81ครับทั้งสองพันครั้งแรกที่ผมซื้อมาซื้อไอ้คันนี้มาผมตกใจเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนกับไอเหรียญเงินอะผมได้เหมือนกับพอๆกับรถถังธรรมดาเลยแต่ว่าได้เพิ่มขึ้นหน่อยนึงเพิ่มประมาณสักครึ่งนึงอะปรากฏว่าจริงๆอะมันคือเอาอันนี้ครับมันเอาอันเนี้มาใช้เนี่ยเอา81มาใช้ครับ กรณีเป็นรถถังพิเศษคูณด้วยหนึ่งจุดห้าเข้าไปอีกก็ประมาณร้อยี่สิบแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณลองดูอย่างเงี้ยเนี่ยสมมุติร้อยแปดสิบคูณหนึ่งจุดห้าเข้าไปอีกโอ้โหอย่างเยอะอ่ะตาหนึ่งคือแบบเล่นดีๆหน่อยอาจจะได้เงินเป็นแสนอ่ะถ้าได้เหรียญเงินเป็นแสนนะแล้เช่างเล่นเป็นบางโหมดอ่ะอาจจะได้สองสาแสนด้วยซ้าตาเดียวนะได้เงินอย่างเยอะครับเพราะฉะนั้นผมมารู้เอาทีหลงังไอ้เรื่องคอส ไอ้เรื่องเนี่ยเครดิตโคเนี่ยไอตัวเนี้ยผมมารู้เอาทีหลังหลังๆเนี่ยเวลาผมซื้อหรือดูรถถังเนี่ยก็จะมาดูไอ้ตรงนี้ด้วยครับพยายามเน้นรถถังที่ระดับ8ขึ้นไปครับระดับ8มีข้อดีครับคือไอคอส์ซเนี่ยไอเครดิตซเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 7 0ยเจซะส่วนใหญ่เห็นปะถ้าคุณถ้าคุณตัดเอาเอา,เอาระดับ7เนี่ย ระดับเจ็ดมันก็ไม่ค่อยเยอะนะผมเอาเอาเอาแต่พรีเมียมแล้วกันมันจะได้ดูน้อยลงหน่อยเอาพรีเมียมพรีเมียมโอลี่เนี่ยระดับระดับเจ็ดบางทีก็มีร้อยร้อยสี่สิบก็มีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณน 140, 150, เนี้ยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยเนี่ยร้อยประมาณร้อยห้าสิบส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับแปดจะสูงที่สุดคือประมาณร้อย 175โดยมาตรฐานบวกลบ5จะอยู่ที่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นระดับ8เนี่ยจะเยอะที่สุดแต่ว่ายิ่งรถถังระดับสูงมันยิ่งได้เงินเยอะไงแต่ว่าระดับ8ผมว่าก็ไม่ก็ไม่แย่ก็ไม่ได้น้อยกว่า10เท่าไหร่แล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์จะเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นระดับ9ระดับ10อะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ1 4 0ครับก็ก็ระดับสูงกว่ามีแนวโน้มจะได้เหรียญเงินเยอะกว่าแต่ว่าไอตัวเครดิต C ตัวนี้ก็จะน้อยลงครับ ก็ได้อย่างเสียอย่างท่านเน้นเงินก็อาจจะเล่นผมว่ารถถังระดับ8เมื่อก่อนผมไปเน้นระดับ10อะรัวๆเลยถามว่าดีไหมมันก็โอเคแหละแต่ถ้าเน้นเน้นเงินผมว่าระดับ8เนี่ยกำลังดีคันที่ผมแนะนำครับคือคันนี้ IS6 เป็น Heavy t a ท k ก็ค่อนข้างถึกพอสมควรแล้วก็เคเครดิตซีเนี่ยอยู่ที่180%ด้วยเป็นตัวปั๊มเงินที่ดีมากสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าเติมสักหน่อยหนึ่งประมาณสัก300 ผมแนะนำคันนี้กดมาก่อนเมื่อก่อนผมไม่รู้เสียไปค่อนข้างเยอะเติมไปหมื่นกว่าแล้วละ่ะ <c oughs> กะว่าจะชิวๆเล่นขำๆไปๆมาๆหลวมตัวได้ยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันช่วงเล่นลแรกๆอะ่ะมันจะมีโปรโมชั่นเติมแล้วได้ทองเท่าตัวเลยนะจากเออคูณทองคูณสองคูณสอง,สองหรือคูณสามผมจำไม่ได้คือช่วงนั้นอะ่ะ กดไปหลายอยู่อะเพราะแม่งคุ้มจริงๆก็เลยกดไปครับช่วงแรกๆถ้าใครคิดว่าจะเปยอยู่แล้วช่วงที่มันให้ทอง2เท่าหรือสามเท่าผมจําไม่ได้อันนั้นอะ่ะจะกดให้หมดก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะสายฟรีก็ไม่มีปัญหาอะเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีต่อดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองแนะนําการอ่านค่าเบื้องต้นสําหรับในรถถังตรงนี้ให้มากดตรงนี้ครับเนี่ย มันจะมี2ด้านแบบภาพรวมกับแบบละเอียดตรงนี้ครับอันนี้คือ HP ครับค่าความทนทานความเสียหายอันนี้คือยิงต่อน,นัดครับหกร้ 9, อยเกิยิงนัดหนึงแรง690อัตรายิงครับอันนี้คือ4.2 4.2ุดสี่นี่คือหนาทียิงได้4นัด4.2นัดจอกกรอะอันนี้คือค่าจอกกราะจอกกราะได้หนาสองกสิบห้ามิลลิเมตรอันนี้กรอกครับอันนี้บอก รวมรวมว่ากรอบมันประมาณ200 shifted. ความเร็วครับอันนี้มันเป็นความเร็วโดยเฉลี่ยอยู่ที่29อันนี้การหมุนหมุนคือ so หมุนตัวถังหมุนตัวถังคือหมุนแบบหมุนหมุนรถถังไปเลยอ่ะหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมุนป้อมนะครับรถถังคันนี้ไม่สามารถหมุนป้อมได้เนี่ยเห็นป่ะมันไม่มีป้อมปืนครับมันเป็นแบบคันเดียวไปเลยอ่ะเนี่ยเห็นป่ามันเป็นคันเดียวไปเลยแต่ถ้าดูแบบละเอียดครับ ด้านหน้าครับกรอเห็นไหมสองร้อยหกสิบครับความจริงมันไม่ได้สองร้อยหกสิบทัางหน้าทั้งหมดนะมันต้องไปดูรายละเอียดตามเว็บก่อนหน้านั้นที่ผมลองลงไว้ให้แล้วก็อันนี้เป็นด้านข้างครับด้านหลังอันนี้โอกาสติดไปไหม้บางทีมันมีไฟลุกด้วยนะอันนี้ระยะมองเห็นก็อยู่ที่สองร้อยเจ็ดสมันมันมาดูตรงนี้ได้เนี่ย เนี่ยมัน,ม,นมันมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้มันจะบอกครับว่าอะไรอันนี้เลือกได้นะนเนี่ยอันนี้เปลี่ยนได้ครับแล้วแต่อันนี้อันนี้กระจายกระสุนคือพูดง่ายเป้าใหญ่อ่ะยิงเป้าใหญ่เป้าใหญ่มันแกว่งเยอะอ่ะยิงแล้วดีดอ่ะประมาณนั้นอ่ะถ้าเป็นภาษา f fps อะไรเงี้ยอันนี้ลองเลือกเลือกเอาลองแต่งเอาได้ครับอันนี้มันจะบอกอันนี้โอกาสซ่อนตัวครับคือ เวลาเราเล่นเนี่ยศัตรูจะมองไม่เห็นครับว่าเราอยู่ไหนแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดเขาเห็นปุ๊บอีกฝั่งจะเห็นทั้งทีมนะเพราะฉะนั้นมันจะมีการพลางตัวครับทําให้มีโอกาสที่เราจะเขาจะมองไม่เห็นเราค่าความเสียหายต่อนอาทีมันคือดามเมจไอ้ที่เรายิงต่อน,นัดอะแล้วหารแล้วเขาเอามาจับหารด้วยไออัตรายิงมันก็เลยออกมานี้ให้ว่าเช่นถ้าเรายิงไปปุ๊บ รอเวลารีโหลดรีโหลดเสร็จปุ๊บยิงต่อทันทีในระยะเวลา1นาทียิงได้ดาเมจโดยเฉลีย่ยหารออกมาได้2,927หน่วยเวลาบรรจุอยู่ที่14.15วิยิงนัดละ690จอกรอดอยู่ที่265ม mm. ิลิเมตรกระสุนมี3แบบนะเนี่ยเนี่ยแบบแรกแบบ2แบบ3 กระสุนแบบแรกก็แรง690แบบสองก็600แต่เจาะเกราะเยอะกว่าแต่เบากว่าแบบสามแรงสุด800ครับแต่เจาะเกราะแค่52ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้แบบสามกันหรอกคือแบบสามมันมันก็มันยิงยิงกันส่วนใหญ่เอาไว้ยิงแบบตอนเลือดน้อยๆอ่ะเพราะว่าแบบสามมันเป็นมันเป็นกระสุนระเบิดมันยิงแล้วระเบิดมันไม่ต้องเจาะเกราะมันยิงระบึ้มใส่หน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะลดแบบนี้นิดหน่อยเป็นส่วนใหญ่ เวลาเล็งเวลาเลงคือคือเวลาเวลาสมมุติว่าเราอยู่ซูมแล้วเนี่ยเช่นเราเดินไปเราหันเราอะไรเรียบร้อยเป้ามันจะขยายครับเพราะว่าเราเคลื่อนที่เป้ามันจะขยายใหญ่มากเราจะเคลื่อนที่ใช้เวลา4.3วิเพื่อให้เป้ามันหดจนเล็กที่สุดมุมการหันปืนครับ15ขึ้น15ลง5หมายความว่าไอ้ป้อมเนี้ย ไอ้ไอ,อ้ปืนเนี้ยขึ้นข้างบนเนี่ยได้5้าลงมาได้5้อ้ยขึ้นข้างบนได้15ลงได้5้าซ้ายขวาได้1 0บเดินหน้าความเร็วอยู่ที่38สูงสุดนะครับแต่ความจริงเวลาเดินอาจจะไม่ถึงก็ได้ยิ่งถ้าขึ้นเนินด้วยยิ่งช้ากว่านี้อีกถอยหลังก็อยู่ที่20อันนี้ความสามารถในการแล่นภูมิประเทศก็ยิ่งเยอะยิ่งดีอ่ะเอาง่ายๆยิ่งเยอะยิ่งดีบางคันก็อาจจะ มีป้อมเช่นอย่างนี้ครับเนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยเป็นป้อมปืนอันนี้มีบ่อครับกระสุนในหนึ่งแมกกาซีนมีสามเม็ดครับเม็ดละสี่ร้อยหกสิบ 60, ยิงโคตรแรงยิงโคตรแรงนะยิงสี่ร้อยกว่าแล้วยิงมีสามเม็ดยิงไปสามเม็ดนี่พันกว่าเลยนะเลือดก็พันเก้าอัตรายิงก็เยอะอยู่จอกกรอโคตรเยอะครับแต่กรอมันบางมากห้าสิบเองเห็นปะ่ะกรอมันยังบางเลยห้าสิบความเร็วก็ค่อนข้างเร็วอยู่ รายละเอียดตรงนี้ก็มีบอกเห็นว่ามีบอกแต่ว่ามันไม่ละเอียดเท่าในเว็บแหละอันนี้ระยะเวลาสามวิระหว่างคือยิงไปในแมกกาซีนสามเม็ดอะยิงเม,ม็ดแรกปุ๊บรอสามวิถึงยิงเม็ดที่สองได้แต่ถ้าเกิดสมมติยิงหมดทุกเม็ดสามเม็ดแล้วอะต้องเปลี่ยนทั้งซองเลยเปลี่ยนแมกกาซีนอะเปลี่ยนแมกกาซีนเลยใช้เวลา1 7 5 9วิกว่าจะเปลี่ยนแมกกาซีนใหม่อันนี้ก็เป็นข้อมูลเดิมๆอันนี้ป้อมครับ หันป้อมปืนหมุนซ้ายได้90องศาหมุนขวาได้90องศาก็จะมีบอกข้อมูลแบบนี้ส่วนอันนี้เป็นรถถังกลางครับรถถังกลางอันนี้หันขึ้นได้16หันลงได้20อันนี้ยิงได้ความแรง300อเจาะกระอสอ0กว่าอันนี้ก็ข้อมูลเดิมๆเ,เนาะคงจะไม่พูดถึงอันนี้ไม่มีบอกครับว่าหันป้อมไปทางซ้ายขวาได้เท่าไหร่ถ้าไม่มีบอกหมายความว่ามันหมุนได้รอบทิศ มันหมุนได้รอบทิศนะครับถ้าไม่มีบอกอะไรเลยอันนี้เป็นรถถังกลางครับรถถังกลางก็อันนี้สปีดค่อนข้างไวยอยู่อยู่ที่60อยู่ที่60มีรถถังแบบนี้ครับไอที่ผมให้ดูอันนี้ครับปืนอันนี้อาจจะแปลกนิดหน่อยอันนี้เป็นแม็กกาซีน3เม็ดเหมือนการยิงนัดละ240 240อันนี้ครับมันไม่ใช่แม็กกาซีนแบบนั้นและมันเป็นแม็กกาซีนอีกแบบหนึง มันเป็นแม็กกาซีนแบบรีโหลดอะรีโหลดเหมือนรีโหลดปกติแต่ว่าเก็บสะสมกระสุนได้อะเช่นรีโหลดกระสุนนัดที่หนึ่งเสร็จยังไม่ยิงแอบอยู่ก็รีโหลดนัดที่สองนัดที่สามจนกว่าจะเต็มซึ่งผมว่ามันก็ดีถ้าเราอยู่ๆโผล่ไปปุ๊บยิงปุ้งรอสองจุดห้าวิแล้วก็ยิงปุ้งอย่างเงี้ยยิงสามนัดปังปังปัง,ปงแล้วถอยมาแบบแม็กกาซีนอะก็ได้ครับแต่หลังจากที่เรายิงไปแล้วอะ่ะ ส่วนใหญ่ศัตรูจะรู้ครับว่ารถถังเนี้ยแม็กกาซีนมันอะมีสามนัดพอยิงสามนัดเสร็จมันจะวิ่งเข้ามาใส่เราเลยระหว่างที่กว่า,าจะเปลี่ยนซองแม็กกาซีนใหม่ซึ่งก็สิบกว่าวิถูกป่ะพอสิบกว่าวิเสร็จปุ๊บแม่กก็หนีหายไปแล้วซึ่งไอรถถังเนี้ยมาแก้ทางได้ดีครับเพราะว่าเรายิงไปสามนัดเอาหมดแล้วเขามายิงเราสิบกว่าวิไม่ได้นะเพราะว่าแค่หกวิเรากระสุนนัดแรกเราก็บรรจุเต็มแล้วเราสามารถเลือก ที่จะยิงหรือเราเลือกที่จะเก็บก็ได้ถ้าเราเลือกที่จะเก็บนัดที่สองก็รีไวขึ้นนัดที่3ามก็รีไวัยขึ้นครบแล้วค่อยยิงก็ได้มันเป็นทางเลือกที่ดีครับอันนี้ผมก็ชอบอยู่เหมือนกันตอนเนี้ยมันก็มีขายอยู่ราคา7500ทองมันเป็นขายแบ่งขายเป็นช่วงๆในช่วงแรกเนี่ยมันก็ผมจำได้ว่า ถ้าเติมประมาณ800แม่งได้20,000ทองมั้งถ้าบัญชีใหม่เลยนะแต่ถ้าไม่ใช่บัญชีใหม่ก็เติมไอ้พวกเนี้ยครั้งแรกทองมาได้คูณ2อะ่ะจริงๆอันอย่างเนี้ยไออันเนี้ย1,620บาทมัน17,500ทองแต่ว่าผมกดไปทีนึงแล้วมันได้35,000มันคูณ2มัน35,000เลยไงสำหรับผู้เล่นใหม่ก็แนะนำอันนี้ครับ เนี่ยมันจะมีอันเนี้ยมันอยู่ตลอดไอ้ตรงเนี้ยอยู่ตลอดไม่ใช่อันนี้สิอันไหนวะผมว่าผมเห็น i อเอแว๊บๆอยู่มันน่าจะมีปะเออนี่ไงเนี่ยอันนี้ครับ i อเอสเครดิตซีอยู่ที่ร้อยแปดสิเปอร์เซ็นอันเนี้ยลองดูก็ได้ครับเนี่ยยิงนัดละสี่ร้อยเลือดก็เยอะอยู่กรอกไออัน,นอย่างเงี้ยอย่างหนาเลยยิงนัดละสี่ร้อยผมว่าก็ไม่แย่นะ ถ้าจริงๆมันมีมันมีอัพมีวิจัยด้วยอันนี้ถ้าวิจัยแล้วจอะกรอดจะเพิ่มขึ้นแต่จะยิงช้าลงก็แล้วแต่ชอบเนาะตัวส่วนใหญ่เขาวิจัยกันหมดแหละอันนี้ก็สามารถดูได้อย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นแล้วสปีดสูงสุด35ผมว่าก็ไม่ได้แย่มากสำหรับรถถังหนะักอ่ะก็ในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเอา ตัวอย่างที่ผมอัดเล่นไว้มันมีสามารถอัดบันทึกเทปย้อนหลังได้นะตรงนี้สามารถเลือกได้นะตั้งได้ครับกราฟิกเนี่ยอันนี้ผมปรับสูงหมดเลยสูงสๆๆส,ส,ส,สูทุกอย่างถ้าคอมหรือมือถือใครไม่ไหวจะปรับน้อยก็สามารถทําได้นี่ผมปรับแม็กไว้ไงเพราะว่าผมเปลี่ยนคอมไปแล้วการควบคุมตรงนี้ก็ปรับได้ครับแล้วแต่ถนัดเลยมีเลงอัตโนมัติด้วยนะเนี่ยมีเลงอัตโนมัติด้วย อยู่ไหนวะเนี่ยเลงอัตโนมัติครับอาเมาส์ก็คือคลิกขวาเลงอัตโนมัติมันจะเล็งที่ตัวตรงกลางรถถังอะแต่ว่ามันจะเลงที่ตรงกลางรถถังแต่มันจะเรียกว่ายังไงเดียบางทีมันก็มีอะไรมาบังมันเลงแบบโง่ๆอ่ะพูดง่ายมันเล็งแบบโง่ๆที่กลางเป้าเลยอะมันอาจจะมีอะไรมาบังบางบางทีตรงนั้นมันอาจจะยิงแล้วมันอาจจะเกราะหนา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมจะเลงเองยกเว้นแบบไม่ได้แบบต้องการเลงละเอียดพิถีพิถันมากผมก็จะกดเลงอัตโนมัติเป็นบางจังหวะที่แบบต้องการยิงแบบเร่งด่วนผมจะใช้เลงอัตโนมัติแทนอื่นๆก็ตรงนี้สามารถตั้งได้เล่นบันทึกย้อนหลังตั้งตรงนี้ได้ครับอ่ะผมลองไปกดตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่ประมาณ2,700ร้อกว่าตาแต่จริงๆมันก็มีโหมดอื่นที่เล่นแล้วมันไม่ได้นับสถิติในนี้ด้วยแหละ ผมว่าก็น่าจะเล่นไปเกินสามพันช่วงแรกๆเนี่ยคันแรกที่ผมเล่นน่ะอยู่ที่เนี่ยตรงเนี้ยสี่สี่สิบเปอร์เซ็นตผมบอกเลยว่าวินเลทผมกากมากช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นผมไม่ได้เล่นคันนี้แล้วแล้วก็ไปเล่นคันอื่นจนเริ่มเป็นแล้วครับตอนแรกคันแรกอันนี้คือคันแรกเลยที่ผมเล่นแทบจะเรียกว่าคันแรกก็ได้มัง้งที่เล่นเป็นหลักเลยอะ่ะตั้งแต่ตอนที่เล่นไม่เป็นอะ่ะหลังๆคือไม่ได้เล่นแล้วเป็นเล่นคันที่เป็นแล้วก็วิเลทมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆพอเริ่มเจอคันที่ใช่เนี่ย วิเลตก็จะอยู่ที่ประมาณ50บวกอันนี้55 56 60เห็นไหมหลังๆอันนี้เดี๋ยวก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับบอกตามตรงเหนื่อยช่วงแรกที่ผมเล่นไม่เป็นอะวิเลตประมาณ40%แย่มากโดนเขาด่านหนูประจําจนตอนนี้ก็เริ่มใกล้แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะ50%แล้วแล้วก็ตรงนี้บันทึกเล่นย้อนหลังไอ้พวกนี้ ผมก็บันทึกไว้พอสมควรอยู่อันนี้ผมขอลบไปบ้างมันเยอะเกินมันเยอะเกินเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอันนี้ผมตั้งไว้อันไหนดีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักสองอันเป็นตัวอย่างที่ผมอัดไว้อันนี้เป็นรถถังโปรเกโตกับอันนี้ su 1 สา pm โปรเกตโตคือตัวที่ผมแนะนำไปเป็นกระสุนรีโหลดแบบนี้ครับรีโหลดกระสุน1กระสุน2กระสุน3และ supm เป็นยานพิฆาตรถถังน่าจะพอเป็นตัวอย่างได้ระดับหนึ่ง Heavy Tank ก็อาจจะเล่นไม่เล่นชนกว่าไอคันนี้นะเดี๋ยวผมลองให้ดูเป็นตัวอย่างเผื่อว่าจะได้นึกออกเวลาซูมแบบกดซูมเองอะ่ะมันจะเห็นเป็นสีแถบสีแดงๆ อันนั้นคือยิงไปแม่งเด้งออกแน่นอนอ่ะเราไปดูรถถังกลางก่อนอันนี้ผมใส่อาหารไปสองอันนี้ของที่ผมเลือกมาครับอันนี้ฝั่งผมอันนี้ฝั่งอีกคนอันนี้ผมไม่ได้กดเล่นเองนะอันนี้คือ คือผมอัดวิดีโอที่ผมเล่นไว้อันนี้ผมไม่ได้กําลังเล่นอยู่อันนี้เป็นอัดไว้แล้วอะ่ะอัดเก็บไว้ที่ผมเล่นจริงเนี่ยแหละโหมดธรรมดาคันนี้ของผมการส่องจะค่อนข้างดีครับลองดูมีแบบบ่อยๆนะครับตรงเนี้ยอะาเราเจอตรงนี้แล้วครับหคันมีคนเจอตรงนี้อีกหนึ่งคัน ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีคันเพิ่มไหมอามีแล้วผมขอหนึ่งนดัดยิงได้อีกไม่ทนันเขาเห็นเราแล้วมีหลอดไฟขึ้นบนหัวตรงของผมมีอยู่4ี่คันมีรถไล้แทงสองมีมีเดียมแทงสองผมขอย่องไปยิงตูมครับเต็มเต็มไล้แทงยิงได้แน่ๆครับอีกนัดหนึ่งอีกอีกอีก ได้ด้วย3เมตรถอยแล้วครับรีโหลดยาวๆไปภาษาไทยก็มีนะถ้าภาษาไทยมันไปข้างล่างอันนี้ผมน่าจะลงตามไปยิงโอ้มีคนเห็นผมเห็นแถบแดงๆไหมครับถ้าทางอไรก็ไม่รู้อันนี้มันน่าจะหนีว่ะผมน่าจะต้องไปจัดการไอตัวข้างบน เลือดเหลือ171ผมยิงความแรงอยู่ที่240มันจะแกว่งถ้าผมจำไม่ผิดบวกลบ25ครับอันนี้ผมยิงได้ผมก็สอยก่อนคุม้มยิงฟรีอุ้ยอันนี้มันยิงได้วะแม่งหนีไปแล้วอะ่ะไม่ได้ผมต้องอ้อมหลบ ผมว่ามันน่าจะแอบอยู่นั่นไงเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเราจะไม่เข้าไปตรงๆครับไม่งั้นเดี๋ยวแม่งยิงเปิดก่อนผมเข้ามาข้างหลังครับโอ้มันยิงได้ไม,ไ,ไม่เป็นไรคุ้มอยู่ยาาอุ้ยแม่งมาหลังอีกไม่โดนว่ะมันยิงโดนแต่ว่าสะท้อนครับเห็นไหมขึ้นสีดำๆ225ไม่เข้าครับยิงไม่เข้า มันอาจจะไปยิงโดนจุดที่เวลาผมซูมแล้วเป็นสีแดงๆอะ่ะส่วนใหญ่สีแดงๆมันจะชอบขึ้นในรถถังหนักยานพิฆาตรถถังบางคันใครเห็นวะเนี่ยหลอดไฟขึ้นแล้วนะข้างล่างเลือด600เฮ้ยเรายิงได้นี่ว่า700กว่าเราตายิงตายก็ใส่เลยครับหนึ่งอันนี้ผมล็อกผมเล่งอัตโนมัติแล้วครับ อันนี้เซอร์เคิลออฟเดครับเนี่ยผมอ้อมเขาหมุนตามเราไม่ทันอันนี้ผมรอก่อนมันมาสูงไวครับยิง1่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตร,มต,ร,มต,รตามไปตามไปมันสปีดเราก็ประมาณนี้หละมันอาจจะไม่ได้ไวเท่าไราแท้งแม่งหนีไปแล้วอ่ะมันน่าจะแอบอยู่ เหลืออยู่คนเดียวล้วแอดเจอแล้วปอ่งเรียบร้อยลาก่อยก็อ,อันนี้สำหรับมีเดียมแท้งอีกอันนึงเป็นยานพิฆาตรถถังอันนี้ผมยิงไปได้200ร้อยเอสองพันก้าอกีกเกระสุนสะท้อนไป200กว่า xp อันนี้มีคูณ2ด้วยเงินที่ได้เก้าห ผมยิงไป2องพ9นเก้าังหารไป3สามารถกดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยสรุปผมยิงไปทั้งหมด17นัดเนี่ยมันมีจะบอกสรุปตรงนี้ไว้ครับ e xp แบบไม่มีคูณอันนี้มันมีคูณคูณ2แบบรีตามปกติแหละจะใช้ตัวเลงบวกคูณ e xp ก็ได้ด้วยนะอันนี้เงินครับผมยิงไปสองพผมได้เงินหกหมืบัญชีพิเศษครับ คูณ1.5กลายเป็น90,000ครับรางวัลและเหรียญตาพิเศษ6,000น่าจะมาจากตรงนี้ครับเนี่ยผมได้อันนี้ครับความเชี่ยวชาญขั้น2เพราะว่าผมได้ x x p สูงเนื่องจากผมยิงไปเยอะแล้วก็สังหารเยอะอยู่ก็เลยได้ตาความเชี่ยวชาญระดับ2มันเลยได้เงินโบนัสแถมมา6,000อันนี้เติมยุทธปัจจัยไอ้ตัวนี้คือไอที่ซ่อม ผมกดส้มแน่ๆเลยส่วนอันนี้เติมยุทธภัณฑ์ก็คือไอ้อาหารอะอาหารกับอาหารกับไอ้น้ำมันเครื่องอะอาหารกับน้ำมันเครื่องไอ้อาารรออตรงนเนี้ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอันเนี้ยคือยุทธภัณฑ์อันเนี้ยที่ผมใส่ในพวกเนี้ยตาละหมื่นนะครับตาละหมื่นแต่ผมถ้าผมยิงได้ขนาดนั้นก็ได้เงินเก้าหมื่นโอ้หมันก็คุ้มแหละอันนี้ผมน่าจะกดไปทีหนึ่ง่อมต่อไปอีกอันนึงอันสุดท้ายที่ผมเก็บเอาไว้ เป็นยานพิฆาตรถถังเอาเป็นตัวอย่างคันนี้ผมให้ดูก่อนผมยังไม่ได้บอกเรื่องคันนี้คันนี้ครับกรอกบางมากสปีดก็ค่อนข้างไวยอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไวไวขนาดนั้นนะครับกว่ามันจะเร่งอันนี้มันคือความเร็วสูงสุดแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้สูงไงกว่ามันจะเร่งเครื่องไปความไวขนาดนี้ได้มันใช้เวลาระ,ระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ความไวจะอยู่ที่ประมาณ30-40ิ 40. มันก็ไม่ได้ช้าแต่มันก็ไม่ได้ไวแต่ที่แน่ๆคือเกราะโคตรบางครับบางพอๆกับไล์แทงหรือรถถังเบาของผมยิงอยู่แรงอยู่ที่460ครับจอกเกราะสูงอยู่ที่245ใช้เวลาบรรจุก,กระสุนประมาณสิบวิครึ่งเกือบเกือบสิบวิครึ่งความเสียหายต่อนอาทีอยู่ที่2อ0พสรุปง่าย,ายๆยิงหนึ่งนัด รีโหลดสิวิรถถังบางครับห้ามโดนยิงโดยไม่จําเป็นประมาณนี้ครับอ่าข้อมูลรถถังคันนี้นะประมาณนี้ครับคันนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้แหละอ่าเราไปดูที่ผมบันทึกไว้สิ่งที่สําคัญที่สุดผมว่านะคือไม่ยอมแพ้ในการเล่นแรกๆผมก็เล่นไม่เก่งแต่ผมไม่ไม่ยอมไงผมไม่ยอมไม่ยอมแพ้ ลำบากแค่ไหนก็พยายามจะสู้เดี๋ยวมันก็ต้องมีโอกาสที่เราจะชนะได้เพราะเราไม่ยอมเนี่ยแหละเมื่อก่อนผมไม่ได้เปิดรีเพย์ไว้ก็เลยอาจจะไม่ได้เก็บไว้มากเพิ่งมาเปิดช่วงหลังก็เลยเก็บอันนี้มาไว้ได้อันนี้ยานพิฆาตรถถังครับผมอาจจะต้องแบบซุ่มๆุมหน่อยครับเพราะว่ามันบางผมจะเอาไปข้างหน้าไม่ได้มันจะโดนเล็งก่อนเลยครับ เพราะว่ามันบางยิงยังไงก็โดนมันไม่มีเด้งอ่ะอันนี้ไลท์เอ้ยอันนี้เฮฟวี่แทงทำไมมายืนตรงนี้อมันควรจะไปได้แล้วไหมอันนี้เฮฟวี่แท้งข้างหน้าเขายิงแล้วครับเขาไปอยู่ตรงนี้แล้วครับเจอสามสี่คนอุ้ยนี่ไงโดนแล้วครับหกร้อยสี่สิบห้า โอ้ยผมโดนอีกแล้วจะตายห่าแล้วล้างไม่ดีตั้งแต่เริ่มเลยผมบอกเลยว่าตาเนี้ยตาเนี้ยล้างไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้วครับผมต้องถอยก่อนไม่งั้นน่าจะเดียงแน่แน่อันนี้ความสามารถตอนเลือดน้อยเห็นปะ่ะทำงานอนะไรอันนี้ผมลอยได้แล้วยิงต้องรอครับสิบวิ ซูมก่อนอันนี้อันนี้ซูมแบบเล็งเองเวลาขยับเป้าก็จะขยายพยายามเล็งเลี่ยงตรงสีแดงๆงนะครับเพราะว่ามันจะยิงไม่เข้าโดนอ้ยถอยมาก็โดนดิคือมันจะซุ่มยิงประมาณนี้อะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปแบบแอบส,สุดโลกขนาดนั้นอ้าวอ โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ก็โดนคือ <c oughs> ซุ่มอยู่ข้างหลังให้เราไม่โดนยิงแต่เรายิงได้มันต้องอยู่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าแอบ,บแอบไกลเกินไปเราไม่ได้ยิงข้างหน้าเขาตายหมดเราก็แพ้อยู่ดีแล้วเวลาเล็งก็ต้องเล็งแม่นมมพนอสมควรอ่ะนัดยิงทางซ้ายเนี่ยเห็นปาแดง,ง <c oughs> ตัวป้อมกับตัวรถถังอนะ่ะมันยิงไม่ได้มันเป็นรถถังหนักมั้งเมื่อกี้ ผมยิงไปโดนแถบแดงๆมันจะเด้งออกมันจะยิงไม่เข้าผมก็เลยไปเล็เลงที่ตัวข้างล่างแทนทีมเนี่ยถ้าไม่ดีแล้วครับเหลือสองคนอีกฝั่งเหลือสี่ทำอะไรได้มากหมดเนี่ยมาทางซ้ายนั่นไงจะแอบ,บยิงเราตายก่อนเลยไอ้เราก็ จะบู๊แม่งก็ไม่กล้าเหลืออยู่แค่จึงหนึ่งนัดเดียวก็แตกอ่ะถ้าเขายิงมาตามครับตามปุ้งเรียบร้อยแต่เพื่อนตายไปแล้วครับเพื่อนตายไปแล้วเหลือสองสองหนึ่งแล้วครับดิสบอสไอแคนทำเท่าที่ฉันจะทำได้ผมต่อบไปว่าเซมก็คือเหมือนกัน อันนี้ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วผมผมน่าจะต้องไปสำรวจเจอและหนึ่งครับยิงเข้าเรียบร้อยอีกคันอีกคันมาแล้วครับกำลังจะผมรู้ว่าผมรีโหลดผมกดเล่งอัตราบรรจุกระสุนแล้วครับพร้อมซูมดักยิงเรียบร้อยก็ยังมีลุ้นให้ชนะได้ทั้งๆ้ง,ท,งที่ผมเลือดน้อยั้ง ก็ไม่ได้ยอมเล็งดีๆเล็งแม่นๆบางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้ล็อกเป้าอัตโนมัติก็ได้บางทีมันอาจจะไม่เหมาะ,ะเสมอไปเพราะว่าไม่ไงั้นถ้ามัวแต่ใช้ล็อกเป้าอัตโนมัติยิงไม่ได้แน่ตาเนี้ยได้สองแสนกว่าเห็นปะตาเดียวมาดูไอเน,นี่ยตรงเนี้ยสรุปเจ็ดหมื่นครับ แล้วก็บัญชีพิเศษคูณ1.5ครับเป็นแสนหนึ่งตัวเล่งเงินอันนี้ผมใช้ของไอ้น,นี้ด้วยไงเอ่อที่เป็นรูปเหรียญของเล่งเงินมันทำให้ได้เงินเพิ่มหลังจากจบตามันก็ได้เพิ่มมา1 0 0 0 0หเป็น1 1 0 0 0แตรงนี้เป็นรางวัลเหรียญตาราพิเศษเป็นเรียกว่าไอ้ดูตรงเนี้ยเนื่องจากคือ,อน่าจะมาจากอันนี้ปะไม่ใช่อันนี้มาจาก ตรานี้ครับคืออันเนี้ยเมื่อกี้ตอนช่วงท้ายเกมอ่ะทีมตายครับแล้วฝั่งตรงข้ามเหลือ3คนแล้วผมโซโล่หนึ่งชนะสามผมเลยแล้วผมก็ชนะด้วยแล้วก็ไม่ตายด้วยมันเข้าเงื่อนไขนี้ครับเหลือคนเดียวครับแล้วสู้กับรถถังฝั่งตรงข้ามสามคันหรือมากกว่าแล้วก็ชนะได้ผมก็เลยได้เหรียญตานี้มาแล้วก็ได้โบนัส เงินมาอีกแสนสามตานี้เลยได้สองแสนสองแสนสี่กว่ากว่าหากไอค่าซ่อมค่าอะไรแล้วก็ยุทธภัณฑ์ก็หักไปประมาณสองหมื่น่ะก็ยังกำไรสองสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันอันนี้เป็นดาวจากกิจกรรมอันนี้เป็นตัวเร่งทองไอแบบไอไอไอ,ไออย่างเงี้ยไอตัวเร่งทอง มันจะมีอันนี้เพิ่มอนนัอย่างเงี้ยไอตรงนี้ตัวตัวเร่งทองก็ถ้าแพ้จะได้10แต่ถ้าชนะก็ขึ้นอยู่กับระดับรถถังผมระดับรถถัง8ก็บวกไปอีก8เป็น18ถ้าชนะนะเป็นตัวเร่งทองตานั้นผมใช้ไงก็เลยได้ทองเพิ่มก็สำหรับในการรีวิวเบื้องต้นสำหรับเกม world of t a n k blitz คงจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ